สวัสดีทุกคนครับอยู่กันในเกม Summoner War Chronicle นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาเปิดกาชาครับเพื่อนๆแต่เป็นกาชาของแพ็คที่เรียกว่าแพ็คระดับ3นะครับเป็นแพ็คเกจตัวนี้นะที่หลายคนนะลังเลกันอยู่ว่าจะกดซื้อดีไหมแล้วเราไปหาตัวของเพชรจากไหนดีนะครับก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ใครที่เล่นใหม่อยู่เนาะให้ทำภารกิจนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคนที่กำลังเริ่มเล่นใหม่นะฮะก็เคลียร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆดันเจี้ยนประจำพื้นที่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ10,000กว่าลูบี้เลยนะ10,000กว่านี่แหละจำไม่ได้10,000เท่าไหร่นะแล้วก็มาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่กิจกรรมตัวนี้นะฮะนี่ฮะช่วงนี้มันแจกเพชรอยู่นะครับปิงโกโชคลาภนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ให้เราไปตีโคลอสนะครับแค่นี้เลยนะครับเราก็ได้เพชรมาแบบรวดเร็วแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็ตอนนี้ผมได้ละก็เลยจะเปิดนะครับเพื่อนๆสำหรับจาชาตู้นี้นะฮะเราจัดเลยดีกว่านะฮาร์ดอภินิหารตำนานซัมมอนเนอร์จะได้หรือเปล่า16,800รูบี้นะครับจัดเลยดีกว่าทุกคนมาลุยฮะปังซื้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือแพ็คเนี่ยมันเป็นหน้าสีแล้วโอเคเราได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆมันการันตี5ดาวนะครับในแพ็คเกจเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะฮะการันตี5ดาวแล้วก็4ถึง5ดาวอีกนะครับเพื่อนๆคือได้5ดาวก็คุ้มแล้วบางทีเราเปิดเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นรูบี้เนี่ยมันก็ไม่ออกนะมาฮะเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้วันนี้ครับวันแห่งโชคนะครับไหนโชคตรงไหนถ้าเราเปิดลืมบอกเพื่อนๆตู้เนี้ยมันจะมีการันตีเนี่ยฮะเพื่อนๆ 40% นะฮะอย่าลืมมาขอพรกันด้วยนะตอนนี้ผมขอพรเป็นเจ้าลิงจ๋อนะครับแล้วก็เป็นตัวของนี่ฮะตัวไฟที่อยู่ตู้เลดนี่ฮะแล้วก็นักพยากรณ์นะแล้วก็ตัวนกแก้วมืดนะครับโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าทุกคนเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอานี้ดีกว่าเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเปิด4ดาวนะครับเพื่อนๆกี่ครั้ง16ครั้งนะเดี๋ยวผมจะได้การันตีตรงนี้หรือเปล่าไม่ถึงนะมันตรงเนี้ยมันต้อง35ครั้งเนาะ35ครั้งเปิดอีก10ครั้งก็ได้27โอ้ไม่ถึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรเปิดไปก่อนครับอย่างน้อยก็5ดาวสักตัวหรือมั้ยเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะมีหรือมั้งผ่านโอ้โหน้องเขียดนะครับเขียดจริงๆนะตัวสีเขียวเนี่ยมืดมืดจริงด้วยทุกคนจริงกะมืดโอเคพาไหมพาไหมพาหน่อยเถอะพาหน่อยพาหน่อยพาหน่อยไม่ครับผมโอเคต่อโหเรารับพรตัวพวกนี้มาเรื่อยๆนะสี่ดาวนะโอ้โหไม่ออกเลยฮะทุกคนถ้ามันไม่ได้ตัวที่เราต้องการมันก็ไม่คุ้มนะทุกคนผมอยากได้หมามืดนะก็ไม่น่าจะได้ละผมว่าละมันเกลือจริงๆนะโอเคผีน้อยโอเคครับผมอยากได้พอดีค่ะโอ้โหไม่หาเลยครับผมเป็นใบที่หลอกลวงเหลือเกินหมดยันจะหมดยันถ้าครับผมถ้าชั้นสูงผ่านไหมผ่านไหมม่วงไม่ฮะเอ้ยได้หมามาอีกแล้วนะทุกคนโอเคมาผมนี่ทำตันได้ละโอ้โหไม่ออกเลยอะทุกคนไม่ออกเลยนะ16ใบนี่ผมมองว่าเกลือแล้วนะครับถ้าแบบนี้คือเกลือนะครับโอ้โหมาแต่4ดาวครับผมมาแต่ตัวประหลาดนะครับผมมาแต่ตัวประหลาดจริงๆโอ้โหโอเคเราน่าจะคาดหวังเกินไปก็เลยไม่ได้ฮะปังโอ้โหไม่ได้ครับจริงๆเพชรพวกเราไปทำอย่างอื่นก็ได้นะทุกคนโอ้ไม่มาจริงฮะ5ดาวไม่มาแล้วนะครับเพื่อนๆหมดแล้วเนี่ยโอ้โหหมดนะฮะเหลืออีก2ใบโอเคจุกจริงๆโอ้จุกจังๆนะฮะโอเคมาดูครับ5ดาวของผมจะเป็นตัวอะไรตัวที่1ขอสวย
ขอสวยๆขอสวยๆนะนักพยากรณ์ก็ได้ถ้าได้นักพยากรณ์ก็คือตันละยิ่งจัดการพวกมันให้เกลี้ยงโอ้จอดสลัดไฟถ้าเป็นน้ำโอเคเป็นไฟนี่คือแบบไม่โอเคเลยนะทุกคนอ่ะต่อครับผมพามาขอแจมๆนกแก้วมืดนักแต่นี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองโอ้โหเข้มเข้มมากโอเคครับผมก็สรุปแล้วเกลือครับผมเกลือเลยครับผมสองตัวที่ได้มาคือแย่มากนะครับแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยนะฮะลูบี้ของเรานะครับผมมาดูผลประกอบการนะฮะหมาตัวนี้ของผมก็จะปลูกได้คือจริงๆอยากได้เนี่ยตัวเนี้ยใกล้ตันแล้วรู้งี้เปิดตู้เอาก็โอเคแล้วนะผมปลูกไปถึงเลเวลนี้แล้วโอเคตอนนี้เราปลูกได้ถึงนี่แล้วอะปลูกได้ถึง13แล้วตัวเนี้ยโหเดี๋ยวขอดูหน่อยเราได้ตัวนี้มานะเมื่อกี้กิฟฟอนไม่ได้ได้2ตัวนี้มาทุกคนเรตติ้งของ2ตัวนี้3ดาว มาดูตัวนี้อีกตัวนึง 4.7 อ้าวตัวนี้ได้อยู่นะโอเคครับคุณผู้ชมตัวนี้ได้อยู่แต่ก็ไม่น่าจะปั้นแหละ